โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องใบดำตัวกลมอีกเช่นเคยครับสำหรับนี้เราก็จะมาเล่นเกม Ghost Runner นะครับซึ่งเกมนี้นะครับวันจำหน่ายวันที่27ตุลาคมนะหรือคือวันนี้ที่ผมจะลงคลิปนะครับแต่ว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเวลา 5 ทุ่มนะครับซึ่งผมก็จะมาเล่นตัวเดโมให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวเกมกันเลยนะครับCan you hear me? They are already looking for you. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. โอเคครับเท่าที่ดูตัวอย่างเกมนะครับก็คือเราน่าจะถูกสังหารโดยพวกมาเฟียหรือกลุ่มแก๊งอะไรสักกลุ่มนะครับแล้วเราก็กลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในฐานะนินจาหรือเปล่าน่าจะเป็นนินจาไซบอร์กประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็น่าจะรับบทมาแก้แค้นเจ้าพวกนี้แหละกลุ่มมาเฟียเนี่ยฮะเนี่ยที่ฆ่าเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์ในตัวเกมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้นะครับA trespasser spotted at metro station. This is bad. You have to fight your way out of here. Meow. กระดาษจะเห็นว่าเราสามารถปีนป่ายกำแพงนะครับจะเป็นแนวเกมสไตล์ประมาณแบบเหมือนฟรีลันนิ่งแล้วก็ไล่ฆ่าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะฆ่าศัตรูด้านหน้าให้ดูนะครับผู้ชม The air ducts lead to another sector.ค่าผิดมุมไปหน่อยมองไม่ก็เห็นเลยนี่ครับตัวขาดเลยนี่นะเป็นอย่างนี้เลยนะครับน่าจะฝันตามได้เนาะคือตัวขาดเลยครับโอ้เหมือนมาก God your software is a mess I've rebooted your acceleration module you should be able to squeeze through that turbine Use acceleration while in the air. จะเห็นว่ามีสกิลบิงนะครับเห็นไหมผู้ชมเมื่อกี้จะมีสกิลบิงด้วยนะ The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Talk. Go for the kill.อันนี้เป็นการสอนยกหลบนะฮะหลบศัตรูนากระโดดนะฮะ But you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. ตัวข่ากระจุยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมเพลย์รวมๆนะเดี๋ยวเราตัดไปที่ตัวเกมรวมๆนะครับA trespasser spotted in the area.เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Ghost Runner ครับเป็นไงผมหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับเกมนี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมอะไรที่ค่อนข้างมันแบบเลือดสาดเลยนะฮะก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะฮะเกมนี้ฮะเหมาะสำหรับ18ปีขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่มาชมช่องน้องใบดำตัวกลมเป็นครั้งแรกนะครับหรือครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องน้องใบดำตัวกลมด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับยังไงสำหรับนี้ ก็ต้องลาไปก่อนนะครับจุ๊บๆนะจ๊ะ